ครับอันนี้บ้าโซกจะเอาไว้3ต้นพ่อครับนอนแรกๆมันจะหน่อยเด้อครับพี่น้องนี่ใช่ไหมครับครับนี่ครับบางคนเพิ่นกับว่าอยากได้ต้นใหญ่ๆก็นี่ครับต้นบางใหญ่เลยครับต้นแรกต้นแรกนี่ต้นบางใหญ่เลยนะครับนอนแรกอ่ะนี่ครับนอนแรกกับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับคือเริ่มแรกก็จะเป็นนอนน้อยก่อนนะครับก็จะใหญ่บ่ปานใดครับครับต้นตอบ้าโซกจะตัดออกเลยได้ครับครับนี่ก็เป็นตอเก้าครับพี่น้องเนี่ยบ้าโซกจะตัดแล้วครับเพื่อให้มันเฮ็ดงานง่ายครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับต้นบางไงได้ครับเนี่ยครับนอนแรกกับบางไงปานใดครับแต่ว่าปลูกไปปลูกมามันจะไล่ลำดับไปเรื่อยครับนี่ครับปัจจุบันนี้นี่ครับเอาบางไงเลยพี่น้องนี่ครับโก้เลยแหละครับนี่พ่อแก่งแล้วครับออกอีกลำหนึ่งครับครับเป็นลำแรกครับนี่ครับลำแรกเลยครับตัดออกครับครับการตัดแต่งกับประมาณนี้ครับผมนี่ครับลำนี่ก็แต่โดนแล้วครับเนี่ยก็คือเขาต้องมีลำเก่าเนี่ยสามลำครับลำเก่าหมายความว่าอายุประมาณ7เดือนนะครับ7เดือน9เดือนนะครับประมาณนั้นแหละพี่น้องต้นเก่าบ้าโซกจะตัดออกมันเกกาครับนี่ครับเลื่อยแบบนี้เหมาะสำหรับเอามาตัดนะครับครับตัดแบบเดียวขาดครับครับประมาณนี้ครับสวยงามบ่ครับพี่น้องนะครับมี3ต้นต้นเก่า3ต้นนะครับเอาไว้เลี้ยงต้นเลี้ยงกอครับนอนี่ครับบ่ทันได้ฮักดอกครับเอาไว้สักก้อนครับปีหน้าค่อยว่ากันพี่น้องปีหน้าค่อยว่ากันครับสำหรับไผ่นี่ก็เรียกได้หลายชื่อครับยางภาคกลางเพิ่นก็จะเอื้อนไผ่เลี้ยงหวาน3ฤดูนะครับจริงๆมันบ่ได้หวานหรอกครับรสชาติถ้าเฮาบ่ได้ต้มมันก็จะขมครับแต่ว่ามันบ่ได้ขมแบบขมแห้งครับขมหน่อยๆครับเพิ่นก็เลยเอื้อนไผ่เลี้ยงหวานครับบัดที่นี่ทางบ้านผมก็จะเอื้อนไผ่เลี้ยงนะครับบางมองก็เอื้อนไผ่สะดิ่งครับพี่น้องบางมองก็จะเอื้อนไผ่เลี้ยง3ฤดูครับหรือว่าบางมองก็เอื้อนไผ่เลี้ยงน้องนะครับก็คือเรียกได้หลายชื่อมันอันเดียวกันนะครับผมก็มีต้นพันธุ์อยู่ครับนี่ครับต้นก็จะประมาณนี้ครับบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีนะครับครับพี่น้องรากแน่นๆครับรากเดินแล้วครับผม